เมื่อวานมีสีสันเกณฑ์ทหารวันที่4นะฮะเอาหน่อยแล้วกันนะนะเป็นสีสันที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้ที่หน่วยคัดเลือกทหารสนามกีฬาวัดราชโพธิ์ทองนะฮะที่สมุทรปราการน้องเนติวิทย์เนี่ยนะฮะนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลอายุ22ปีนะครับเป็นนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลของคนเสื้อแดงนะแล้วก็แกมีความคิดที่จะต่อต้านการเกณฑ์ทหารมานานแล้วล่ะแต่ว่าพอถึงวัยถึงอายุก็จะเป็นต้องมาเกณฑ์ไงแต่ว่าพอไปเกณฑ์นี่ก็เกิดไฮไลท์นี่แหละนี่ฮะก็มีการเขียนป้ายนะคุณโน้ตต่อต้านการเกณฑ์ทหารแกบอกว่าเหมือนกับเกณฑ์ไพ่เกณฑ์ท่าสมัยก่อนทุกมันควรจะเลิกได้แล้วแต่ไฮไลท์จริงๆอยู่ที่นี่ครับแกใส่นาฬิกาข้อมือไปวันนั้นนะ4เรือนใส่5เรือนนี่5เรือนนะแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยยืมเพื่อนมายืมเพื่อนมาใหญ่กระเป๋ายังมี9เรือนนะยังใส่ไม่หมดต้องมีสักหน่อยนะเขาต้องมีสักหน่อยนะก็รวมแล้ว14เรือนนักข่าวก็ถามว่าแล้วเพื่อนที่ให้มานี่ยังอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วแกบอกว่าเพื่อนยังอยู่หมดแหละยังอยู่ครบทุกคนนะเนี่ยก็เป็นสีสันนะทหารที่ครับผมที่นั่งประจำหน่วยอยู่ก็มองแล้วก็ทำตาปิดๆนะก็ไม่ได้รู้แต่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็เป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นสิทธิการแสดงความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่ผมว่าน้องเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ใช่ก็คิดอย่างนี้ก็แสดงออกอย่างนี้ถูกต้อง